หลายคนสงสัยนะว่า Data ที่เอามาเทรน AI เนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้คือ Data เลยนะครับที่เราจะต้องทำการสกัดมาก่อนนะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะจากรูปนี้นะนะที่เราเห็นเป็นรูปเนี่ยนะที่เราเห็นเป็นรูปเนี่ยมันจะต้องถูกแปลงให้กลายเป็นตัวเลขก่อนนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของข้อมูลที่เป็นรูปภาพนะที่เราจะต้องทำการแปลงออกมาให้กลายเป็นตัวเลขอย่างนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะชอบเฉพาะตัวเลขนะครับแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องใช้รูปภาพนะเป็นตัวที่จะมาประมวลผลสิ่งที่เราต้องทำก็คือจากรูปภาพพวกนี้เราจะต้องทำการแปลงให้กลายเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมนะแปลงจากตัวเลขให้กลายมาเป็นรูปภาพเพื่อที่เราจะทำความเข้าใจหรือว่าเช็ครายละเอียดนะดังนั้นข้อมูลในการนำมาทำเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะมันจะต้องเป็นข้อมูลที่เราสกัดทุกอย่างออกมาแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ๆคุณไปเก็บรูปภาพมาบ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 าแล้วในการนำมาเทรน AI เลยอันนี้ไม่ใช่นะไม่ได้นะสิ่งที่ต้องทำก็คือมันจะต้องมีแผนกหนึ่งแผนกนะที่จะต้องทำการสกัดข้อมูลพวกนี้ออกมาก่อนนะครับอันนี้แหละที่เราเรียกว่า data mining นะในการสกัดข้อมูลนะเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่มันเป็นโลกของความเป็นจริงแปลงออกมาเป็นโลกของคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานได้นี่นะครับผมทำให้ทุกคนเห็นภาพเลยนะครับว่างานในส่วนนี้คือสำคัญมากๆนะสำคัญมากกว่าการเทรน AI อีกเพราะการเทรน AI เนี่ยมันใช้โปรแกรมเดิมได้เลยนะแต่ว่าชุดของข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นชุดของข้อมูลที่เราเอามาสร้างใหม่เท่านั้นมันถึงจะทำให้ AI มันฉลาดได้และคนที่จะทำให้ AI ฉลาดได้ก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั่นเอง